คุณผู้ชมครับกีฬาโดนๆกับผมแชมป์พีรพลนะครับมันเกิดขึ้นแล้วครับเอาใจทางด้านของแฟนบอลจิ้งจอกสยามนะครับเพราะว่าตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาจนมาถึงวันนี้เนี่ยนะฮะผู้จัดการทีมก็บอกว่าเราอยู่รอดไม่ตกชั้นก็โอเคแล้วแค่นี้ก็บุญแล้วแต่มาตอนนี้เหลือแค่4นัดสำคัญเลสเตอร์ขอแค่ชนะ2เสมอ2จะเป็นแชมป์ผู้จัดการทีมบอกแล้วครับว่าตอนนี้เป้าหมายแชมป์เท่านั้นมองแชมป์เท่านั้นเมื่อผู้จัดการมั่นใจทุกคนสนุกสนานเมื่อคืนนี้จิ้งจอกสยามเจอกับทางด้านหงส์ขาวสวอนซีและชัยชนะครั้งนี้เลสเตอร์จะมีโอกาสเป็นแชมป์กี่เปอร์เซ็นต์ดูครับเลสเตอร์ในชุดน้ำเงินครับแค่10นาทีว่าที่นักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีริยาดมาเรสปีกชาวอัลจีเรียนลากเข้าไปล่อ 1-0 ทั้งความมั่นใจและฟอร์มตอนนี้ร้อนยิ่งกว่าอากาศในกทมนาทีที่30เลโอนาร์โดอูโจกองหน้าอาร์เจนตินาโขกเป็น 2-0 เข้าครึ่งหลังอูโจชาร์จเป็น 3-0 และก่อนจบเกม5นาทีมาร์คออลไบรตันปีกซ้ายกลบและฝังสวอนซี 4-0 ครับชัยชนะวันนี้เท่ากับว่าเหลือแค่3นัดเลสเตอร์นำสเปอร์8แต้มนะครับแต่สเปอร์แข่งน้อยกว่า1นัดคืนนี้สเปอร์จะแข่งกับเวสต์บรอมถ้าสเปอร์ชนะแล้วก็ชนะอีก3นัดที่เหลือ3นัดที่เหลือของเลสเตอร์ขอแค่5แต้มครับชนะ1เสมอ2แชมป์เลยถ้าสเปอร์เสมอคืนนี้3นัดที่เหลือเลสเตอร์ขอแค่ชนะนัดเดียวแชมป์เลยและสมมุตินะครับสมมุติถ้าสเปอร์ดันแพ้คืนนี้เลสเตอร์บอกว่าขอแค่เสมอ2แพ้1ก็ยังแชมป์ครับซึ่งผู้จัดการทีมคลาวดิโอรานิเอรี่ก็พูดหลังเกมว่าผมขอเดาว่าสเปอร์จะชนะ4นัดรวดและเราขอแค่5แต้มจาก3นัดสุดท้ายทุกอย่างจบข่าวดียังมาต่อครับเมื่อ3ปีที่แล้วเลสเตอร์ทุ่มเงินไม่ถึง20ล้านบาทซื้อนักเตะตัวรุกปีกซ้ายมาคนหนึ่งมาวันนี้ค่าตัวของริยาดมาเรสพุ่งขึ้นไป80เท่าเป็น 1,600 ล้านบาทแล้ววันแรกที่เซ็นเขาบอกว่าผมจะทำให้ตัวเองผมจะทำให้เจ้าของผมจะทำให้สโมสรดังไปทั่วโลกมาวันนี้เขาเป็นนักเตะ number 1ของลีกอังกฤษข่าวดีหลังจบเกมชนะ 4-0 ครับเกมนะครับริยาดมาเรสก็เดินทางเข้าเมืองหลวงลอนดอนทันทีครับเพื่อมารับรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมของสมาคมนักฟุตบอลอังกฤษนะครับด้วยผลงานสุดร้อนแรงซัดไป17แล้วก็จ่ายบอลใส่พานให้เพื่อนแอสซิสต์อีก11ครั้งและได้รับรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งปีครับซึ่งมันน่าภูมิใจมากเพราะว่ารางวัลนี้เนี่ยนะฮะผลโหวตคะแนนเนี่ยมาจากบรรดาเพื่อนร่วมอาชีพและไม่มีใครรู้ดีไปกว่านักบอลแล้วครับพูดแบบบ้านๆก็คือได้รางวัลนี้เจ๋งมากนอกจากคุณจะต้องชนะใจคนดูแล้วคุณยังต้องชนะใจเพื่อนร่วมทีมอีกด้วยและการได้รางวัลนี้ทำให้มาเรสกลายเป็นนักเตะจากทวีปแอฟริกาคนแรกนะครับที่ได้รางวัลนี้ซึ่งมาเรสก็ต้องบอกนะฮะว่าเขาบอกว่าเขาได้วันนี้เพราะเพื่อนให้ครับหากไม่มีเพื่อนๆผมคงไม่ได้รางวัลนี้ที่เลสเตอร์เราคือพี่น้องเราคือครอบครัวเราชนะไปด้วยกันต้องบอกเลยครับว่าหล่อโคตรเลยนะฮะคุณผู้ชมครับไปดูมอไซครับมอโต้ GP มอไซที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบี้กันมันสนามที่4ใครจะชนะ2คนจากยามาฮ่าชิงชัยเพื่อเป็นเบอร์หนึ่งครับมากันที่สเปนครับต้องแข่งกัน27รอบนะครับวาเลนติโน่รอสซี่ครับหมวกเขียวเบอร์46ออกสตาร์ทในอันดับที่1ครับแต่ว่าในรอบที่2นะครับเพื่อนร่วมทีมจากยามาฮ่าฮอร์เก้โลเรนโซครับแชมป์โลกของฤดูกาลที่แล้วแซงมาแป๊บนึงนะครับแต่รอสซี่แซงคืนครับและเป็นรอสซี่นะครับที่สามารถคว้าแชมป์สนามนี้ไปครองนี่เป็นแชมป์สนามแรกของรอสซี่ในฤดูกาลนี้และนี่เป็นครั้งแรกนะฮะในรอบ3ปีที่ตำแหน่งแชมป์ในสนามนี้ไม่ได้ตกอยู่ในมือของนักบิดเจ้าถิ่นก็คือสเปนเท่ากับว่าผ่านไป4สนามครับคะแนนรวมตอนนี้มาร์กมาเกสยังคงนำอยู่นะครับตามมาด้วยอันดับ2และ3จากยามาฮ่าอันดับ2ลอเรนโซและอันดับ3วาเลนติโน่รอสซี่ยังเหลืออีก14สนามลุ้นกันมันส์